พาคุณผู้ชมมาอัปเดตชีวิตของคุณเบนซ์เรซิ่งกันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่าชีวิตฟ้าหลังฝนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดคุณเบนค่ะก็มาออกรายการทัวร์มาลงพร้อมกับอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าเริ่มที่จะปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วนะคะอาหารการกินต่างๆดีขึ้นแต่มีอยู่เรื่องนึงค่ะที่ยังปรับไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการตื่นนอนเพราะว่ายังตื่นเช้าอยู่เนื่องจากตอนที่ในเรือนจำเนี่ยต้องตื่นแบบตีห้าตอนนี้ก็ยังชินอยู่ค่ะตีห้ากว่าๆก็คือตื่นแล้วส่วนอนาคตสิ่งที่อยากทำมากที่สุดนั่นก็คือการบวชค่ะบวชทดแทนคุณพ่อแม่นะคะเพราะว่าคุณเบนซ์บอกว่าก็ได้บนเอาไว้แหละว่าพอออกมาเนี่ยก็จะบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาเป็นเวลา 1,000 ษาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังติดเรื่องของการเคลียร์เอกสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคดีความถ้าเกิดว่าเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วเนี่ยตั้งใจจะบวชทันทีคาดว่าน่าจะช่วงวันปีใหม่นี้ละค่ะก็คือช่วงต้นปีหน้านั่นแหละส่วนเรื่องที่มีการชดเชยค่าเยียวยาต่างๆคุณเบนซ์บอกว่าอาจจะได้วันละ850ถ้าได้เงินเยียวยามานะเขาจะนำไปบริจาคทั้งหมดเลยค่ะสำหรับเรื่องที่ถูกทนายนะคะฉวยโอกาสในช่วงวันที่เขาแย่ที่สุดเขาก็บอกว่าคือเรื่องมันก็จบสิ้นไปแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าทำแบบนี้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเพราะว่ามันทำให้ทางครอบครัวเนี่ยรู้สึกแย่มากๆเลยล่ะค่ะรวมถึงคุณเบนซ์เนี่ยยังเล่าถึงวินาทีที่ได้เจอหน้าน้องเรซิ่งครั้งแรกนะคะก็บอกว่าเหมือนแบบได้รับการเติมเต็มอบอุ่นแล้วก็มีความสุขตั้งใจจะทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุดด้วยค่ะก็เรียกว่าคุณเบนซ์เนี่ยดูแลตัวเองดีระดับหนึ่งเลยละค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าผิวพรรณต่างๆเนี่ยยังดูสดใสแล้วก็ผุดผ่องอยู่เหมือนเดิมนะคะยังเท่เหมือนเดิมเลยส่วนสถานะหัวใจกับสาวแพทณปภานั้นเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกปริมด้วยบ๊ายบาย